เรื่องพระราชทัตตะเถระผู้สำเร็จธรรมด้วยอสุภกรรมฐานพระเถระแม้นี้ได้กระทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนสั่งสมกุศลไว้ในภพนั้นๆในกัปที่14แต่พัทรกัปนี้เมื่อโลกว่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดในเรือนมีตระกูลถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้ววันหนึ่งเข้าไปยังไพรวันด้วยกรณียกิจบางอย่างเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่งที่โคนไม้ในไพรวันนั้นมีจิตเลื่อมใสได้ถวายผลมะกอกอันบริสุทธิ์ดีด้วยบุญกรรมนั้นท่านท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธุปบาทการนี้บังเกิดในตระกูลแห่งพ่อค้าเกวียนในกรุงสาวัตถีมารดาบิดาได้ตั้งชื่อท่านว่าราชทัตตะเพราะอาราธนาท้าวเวสสวรรณมหาราชแล้วจึงได้ท่านมาเมื่อท่านเจริญวัยแล้วเอาเกวียน500เล่มบรรทุกสินค้าได้ไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อค้าขายก็สมัยนั้นหญิงแพทย์สยามคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์มีรูปงามน่าดูน่าชมเพราะประกอบด้วยความเป็นผู้เลอโฉมอย่างยิ่งจึงได้ทรัพย์วันละ 1,000 ครั้งนั้นท่านอยู่ร่วมกับหญิงแพทย์สยามนั้นด้วยการให้ทรัพย์ 1,000 แก่นางทุกๆวันไม่นานนักทรัพย์ทั้งหมดก็สิ้นไปท่านกลายเป็นคนทุกข์ยากเที่ยวหมุนเวียนไปข้างโน้นข้างนี้เพื่อขออาหารและเครื่องนุ่งห่มได้ถึงความสังเวชวันหนึ่งท่านได้ไปยังพระเวฬุวันมหาวิหารกับอุบาสกทั้งหลายก็สมัยนั้นพระศาสดาแวดล้อมไปด้วยบริษัทเป็นอันมากประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ท่านนั่งอยู่ที่ท้ายบริษัทฟังธรรมในสำนักพระศาสดาได้ศรัทธาจึงบวชสมาทานธุดงค์อยู่ในป่าช้าในการนั้นบุตรของพ่อค้าเกวียนคนหนึ่งได้ให้ทรัพย์1,000แล้วอยู่ร่วมกับหญิงแพทย์สยามนั้นหญิงแพทย์สยามนั้นเห็นรัตนะมีค่ามากในมือของเขาได้เกิดความโลภขึ้นจึงให้พวกนักเลงฆ่าเขาแล้วถือเอารัตนะนั้นไปลำดับนั้นพวกชาวเมืองรู้เรื่องของบุตรพ่อค้าเกวียนนั้นแล้วจึงส่งพวกคนไปสอดแนมพวกสอดแนมได้เข้าไปยังเรือนหญิงแพทย์สยามนั้นในเวลากลางคืนได้พากันฆ่านางให้ตายโดยไม่ทำผิวให้ถลอกแล้วนำร่างไปทิ้งไว้ในป่าช้าพระราชทัตตะเถระเที่ยวอยู่ในป่าช้าถือเอาอสุภนิมิตได้เข้าไปเพื่อทำไว้ในใจซึ่งซากศพของหญิงแพทย์สยามนั้นโดยเป็นของปฏิกูลท่านกระทำไว้ในใจโดยแยบคายสิ้นวาระเล็กน้อยแล้วได้กระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายโดยภาวะที่ร่างนั้นตายแล้วไม่นานโดยที่ร่างนั้นยังไม่ถูกสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกแทะกินและเป็นวัตถุวิสภาพไม่ถูกส่วนกันทำให้เกิดกามราคะขึ้นในร่างนั้นท่านมีใจสลดยิ่งนักได้อบรมจิตของตนแล้วหลีกไปโดยครู่เดียวท่านถือเอาเฉพาะอสุภนิมิตที่ปรากฏตั้งแต่ต้นเท่านั้นกระทำไว้ในใจโดยแยบคายทำฌานให้เกิดขึ้นทำฌานนั้นให้เป็นบาตรเริ่มตั้งวิปัสสนาบรรลุพระอรหัตในขณะนั้นนั่นเองก็ครั้นท่านบรรลุพระอรหัตแล้วพิจารณาการปฏิบัติของตนเกิดปีติโสมนัสได้กล่าว5คาถาเหล่านี้ว่าภิกษุไปป่าช้าผีดิบได้เห็นซากศพผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้ามีหมู่นอนฟอนกัดกินอยู่ก็ธรรมดาคนที่ชอบสวยชอบงามบางพวกได้เห็นซากศพอันเป็นของเลวทรามย่อมเกลียดแต่ความกำหนัดรักใคร่ย่อมเกิดแก่เราเราเป็นเหมือนคนตาบอดเพราะไม่เห็นของไม่สะอาดที่ไหลออกจากทวารทั้ง9ในซากศพนั้นภายในเวลาหุงข้าวหม้อหนึ่งสุกเราหลีกออกจากที่นั้นเรามีสติสัมปชัญญะเข้าไปสู่ที่ควรแห่งหนึ่งทีนั้นการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันชอบจึงเกิดขึ้นแก่เราโทษปรากฏแก่เราความเหนื่อยหน่ายก็ตั้งมั่นลำดับนั้นจิตของเราก็หลุดพ้นจากกิเลสขอท่านจงดูความที่ทำเป็นธรรมดีเลิศเถิดเพราะวิชาสามเราได้บรรลุแล้วเราได้ทำกิจพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปทานว่าเราได้เห็นพระสยามภูพุทธเจ้าผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้อะไรในป่าใหญ่จึงได้เอาผลมะกอกมาถวายแด่พระสยามภูในกัปที่31แต่ภัทรกัปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในการนั้นด้วยการถวายผลไม้นั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราบรรลุแล้วโดยลำดับพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วเรื่องพระราชทัตตะเถระจบ